ยายกุยเล่าอุบัติเหตุในกองพรหมลิขิตธรรมเบลล่าเจ็บชมสปิริตนักแสดงรัตเกล้าอมรดิษฐ์เป็นอีกตัวละครน่าสนใจและมีมิติมากในละครพรหมลิขิตกับบทของยายกุยซึ่งล่าสุดรัตเกล้าเปิดใจเล่าเบื้องหลังกองถ่ายที่อาบเลือดของเบลล่าเนื่องจากอุบัติเหตุทำเอาตนเองร้องให้แต่นางเอกเบลล่าสปิริตแสดงแรงกล้าเล่นจนจบซีนกระแสปังอย่างต่อเนื่องสำหรับละครพรหมลิขิตช่อง3ที่เดินทางเข้าสู่พรหมลิขิต EP 7แล้วในคืน1พฤศจิกายน2566ที่แม้จะทำแฟนๆขัดใจบ้างแต่เรตติ้งนี่พุ่งกระฉูดชมกันทั่วโลกในภาคนี้ของจักรวาลอเจ้ายายกุยที่รับบทโดยรัตเกล้าอมรดิษฐ์เป็นอีกตัวละครน่าสนใจและมีมิติมากทีมข่าวคมบันเทิงได้สัมภาษณ์แบบเปิดใจถึงความพิเศษของยายกุยพร้อมกับเบื้องหลังกองถ่ายที่ทำเบลล่าราณีถึงกับเลือดออกเลยแต่สปิริตนักแสดงเบลล่าก็เล่นจนจบซีนรัตเกล้าอมรดิษฐ์เล่ากับทีมข่าวคมบันเทิงว่าเรื่องนี้พิเศษจริงๆเลยก็คือแหวนวงนี้พร้อมยกแหวนในสวมไว้บนนิ้วออกมาโชว์ซึ่งมีลักษณ์เป็นธรรมรงค์โบราณมีอัญมณีสีแดงที่หัวแหวนซึ่งก็ดูน่ากลัวแล้วแต่ว่าในชีวิตจริงตอนถ่ายทำที่เข้าซีนหัวแหวนก็ไปจิ้มข้อศอกพี่เบลซึ่งตนเองก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่พอคัดปุ๊บพี่เบลก็ยกข้อศอกขึ้นมาแล้วบอกว่าเลือดออกพี่เบลก็ไม่ตกใจนะเพราะเข้าใจว่าน่าจะจิ้มอยู่นานแล้วเล่นกันจนจบจนกว่าจะสั่งคัดจึงจะบอกว่าเลือดออกเช็ดหน่อยเราก็ตกใจว่าเลือดออกได้ไงพอช่วยดูก็ทราบกว่าเลือดติดที่หัวแหวนของเราเราก็ตกใจมากแล้วเราก็ร้องให้แต่เบลก็ปลอบบอกว่าไม่เป็นไรเบลเจอมาหมดแล้วแต่เรายืนร้องให้เข้าใจใช่ไหมว่าเบลล่าราณีเขามีพรีเซนเตอร์แล้วเราไปทำเขาบาดเจ็บเราก็ร้องให้ไปเลยประจวบเหมาะกับพี่น้องเขากองพอดีซึ่งซีนนี้ผ่านไปแล้วย้อนดูสปิริตเบลล่าได้เลยยายกุยเล่า